ลาเซอร์ขอต้อนรับคุณจิรนันท์สู่บ้านของเราบิ๊กบลาเซอร์พบว่าได้มีคนพูดถึงคุณจิรนันท์อย่างน่าสนใจว่าคุณคือผู้ติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับ12ชีวิตในบ้านบิ๊กบลาเซอร์มาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนกระทั่งถึงวันนี้อย่างไม่กระพริบตาคุณจิรนันท์ได้เห็นได้คิดและได้วิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะบิ๊กบลาเซอร์ขอทราบถึงรายละเอียดตามสายตาและตามความคิดของคุณขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยในรายการบิ๊กบลาเซอร์เนี่ยผมอยากจะมองข้อแรกเพราะว่าสังเกตคนดูเนี่ยเราจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือดูเพื่อความเพลิดเพลินกับกลุ่มนึงก็คือดูอย่างที่แบบดูแล้วสังเกตเห็นอะไรผมจะพูดถึงในตรงประเด็นนี้เรื่องแรกเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าดูเพื่อความเพลิดเพลินเนี่ยบอกได้เลยบิ๊กบลาเซอร์ไม่ใช่ชื่อรายการบอกแล้วเกมชีวิตจริงของคนธรรมดาถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราจะรู้ว่าชีวิตจริงคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องบางทีก็มีสนุกบ้างเศร้าบ้างน่าเบื่อบ้างบางวันไม่มีอะไรทําก็มีอันนี้คือเรื่องข้อเท็จจริงของรายการซึ่งมันสะท้อนชีวิตจริงทีนี้วิธีการดูของตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาดูเหมือนรายการบันเทิงผมว่ามันคงไม่มีใครสนุกเพราะว่าต้องจับตาดูอยู่ตลอดเวลามันจะมีคนดูอยู่2กลุ่มกลุ่มที่ได้ดูจาก ITV กับกลุ่มที่ดูทาง UVC กลุ่ม UVC เนี่ยก็จะได้ดูค่อนข้างจะละเอียดชัดเจนหน่อยแต่ว่าถ้าเกิด ITV ก็จะได้ดูส่วนนึงทีนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เริ่มต้นจากมุมมองที่การดูแล้วเนี่ยเราจะดูนี่ไม่รู้เรื่องผมอยากให้มองว่าเวลาที่เราดูรายการเนี่ยเหมือนกับว่าเรามองคนแล้วเรามองสะท้อนตัวเองเราเห็นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราเอามาประยุกต์ใช้ได้ยังไงยกตัวอย่างอย่างภารกิจใช่ไหมครับเอาภารกิจที่2ของอาทิตย์นี้แล้วกันเพราะมันจะมีภารกิจซ้อนอยู่2อันเราจะเห็นได้ว่าภารกิจหนึ่งเนี่ยเป็นภารกิจใช้แรงงานอีกภารกิจหนึ่งเป็นภารกิจใช้สมองถ้าเราคิดง่ายๆจากการจับภารกิจ2ตัวนี้มันหมายถึงว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนที่ต่างกันแต่ทุกคนมีนัยยะสำคัญในการที่ทำภารกิจเหมือนคนในสังคมมันบอกอะไรหลายๆอย่างเช่นการปรับตัวความร่วมมือกันมันบอกในเรื่องของเช่นทุกจริงแล้วเนี่ยในชีวิตจริงอ่ะทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ความสำคัญของคนอีกคนหนึ่งที่มองข้ามในขณะถ้าเกิดคุณเคยใช้สมองมาตลอดเวลาคุณต้องไปทำอะไรที่ใช้แรงงานคุณอาจจะปกติแล้วหลายๆคนอาจจะมองข้ามเหมือนแห้วอย่างเงี้ยนะครับเหมือนป๋อเหมือนตุ้ยเหมือนป้อมสังคมเนี่ยสังคมของสองกลุ่มเนี่ยเขาจะต่างกันโดยเฉพาะเลยแต่พอเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันเจอกันนะเราถ้าเกิดเราสังเกตเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นทีนี้เนี่ยแหละทำยังไงเราถึงจะเห็นอันนั้นคือประเด็นที่คิดว่าคงมาเล่าสู่กันฟังสิ่งที่